สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือบล็อกเชนทุกคนทุกท่านวันนี้วันจันทร์ที่20กุมภาพันธ์ส0งพนนะครับเฟียร์แกร n ด e x นเด็ก์เมื่อวานนี้60วันนี้อยู่ที่58อย่างที่เรียนเมื่อวานนะครับวันนี้เป็นวันหยุดสหรัฐอเมริกาวันประธานาธิบดีตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาปิดศูนย์ข่าวเงียบงันนิดหนึ่งนั่นเพื่อนทั้งหุ้นทั้งคริปโตแต่วันนี้ข่าวที่มีการโหวตมากที่สุดบน r ร d d i t นะครับคือข่าวเกี่ยวกับพรรคเดโมแครต วางแผนที่จะคืนเงินประมาณ1ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับแซมแบงแมนฟรีเงินที่แซมบริจาคให้กับพรรคซึ่ง1ล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยคิดเป็น2.2%ที่แซมบริจาคแซมบริจาคเงินประมาณ40ล้านให้กับพรรคเดโมแครตส่วน5.2ล้านเนี่ยบริจาคให้กับประธานาธิบดีโจบไบเดนตอนที่ท่านลงสมัครเลือกตั้งในปี2020บนะครับบริจาคให้กับแคมเปญการเลือกตั้งคือทั้งหมดเนี่ย บดยจากไป45.2ล้านที่ข่าวนี้เขาเขียนไว้แต่จะคืน1ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นข่าวที่มีคนเข้าไปาไลค์เข้าไปคอมเมนต์กันเยอะนะครับคอมเมนต์ที่มีคนโหวตมากที่สุดเขาเขียนว่าคริปโตโดนแฮกเนี่ยยังได้คืนแต่เงินที่เข้ากระเป๋านักการเมืองแล้วโอกาสได้คืนยากมากเพือพ่อนๆคิดยังไงกับข่าวนี้คอมเมนต์กันเข้ามา ีข่าวนึงนะครับข่าวนี้เขาบอกว่าสาวใหญ่วัยเกษียณจากเมืองผู้ดีอังกฤษนะครับจากประเทศอังกฤษเนี่ยถูกหลอกให้โอนบิตคอยกว่า2 0 0 0 0 0ดอลลาร์ 200, สหรัฐหลังจากที่คุณป้าคนนี้เนี่ยอายุประมาณ70ปีนะครับไม่ประสงค์จะออกนามมีการได้ติดต่อกับหนุ่มนิรนามคนหนึ่งบนโลกออนไลน์โลกโซเชียลคุยกันเวลาคุยกันประมาณ3ปีนะครับและในช่วงเวลา3ปีเนี่ยพ่อหนุ่มเนี่ยก็ โกหกว่าเขาเป็นทหารอเมริกันและการที่เขาจะออกจากทหารอเมริกันหรือออกจากราชการเพื่อไปใช้เวลากับป้าใช้ชีวิตกับป้าเนี่ยเขาต้องใช้เงินจํานวนหนึ่งคุณป้าก็ทยอยโอนไปแต่หนุ่มคนนี้ฉลาดบอกให้ป้าโอนผ่าน Bitcoin ATM คุณป้าก็ไปโอนนะครับโอนตู้นี้500ปอนดอนตู้นี้500ปอนปอนโอนไปโอนมาคิดเป็นเงิน2 7 0 0 0ดดอลลาร์สหรัฐ โชคดีนะครับคุณป้าเริ่มสงสัยว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นจนกระทั่งไปแจ้งความตำรวจสามารถกู้เงินคืนมาได้1,35,000นะครับโดนโกงไป2 7 7 0 0 0แต่ได้คืนมา1,35,000ตรงนี้เขาไม่ได้บอกว่าได้คืนมายังไงนะครับผมเดาว่าตู้ ATM ออาจจะมีประกันสำหรับแบบ มิชฉาชีพสําหรับ fraudulent ะครับเป็นประกันที่แบบลูกค้าอาจจะโดนหลอกเนี่ยเขาอาจจะคืนตรงนั้นหรือเปล่านะครับเพื่นพนอนๆคิดว่าเขาเอาคืนยังไงคอมเมนต์เข้ามาแต่จากการสืบสวนสอบสวนเส้นทางการเงินเนี่ยตำรวจสันนิษฐานว่าหนุ่มนิรนามน่าจะเป็นแก๊งมิจฉาชีพจากประเทศไนจีเรียนะครับเคสนี้เป็นเคสดีมากที่ได้เงินคืนแต่มันก็แปลกคุณป้ามีความสามารถที่จะใช้ตู้ ATM ที่เป็น Bitcoin ATM เนี่ยแต่ทำไมยังหลงเชื่อนะครับซึ่งเมื่อช่วงวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาผมก็พูดในเรื่องนี้เกี่ยวกับโรแมนต์แ a มคล้ายๆแบบนี้ก็มีเพื่อนสมาชิกค,คอมเมนต์เข้ามาบอกว่าญาติก็โดนเหมือนกันเตือนแล้วก็ไม่ฟังเพื่อนผมเองก็โทรมาเล่าให้ฟังบอกว่าดูวิดีโอบอลแล้วนะเพื่อนที่บริษัทที่เป็นผู้ใหญ่รุ่นคุณป้าเนี่ยก็โดนลักษณะนี้คุยกับหนุ่มออนไลน์ โอนเงินให้เขาเหมือนกับทุกเดือนที่เงินเดือนออกทั้งๆท,ที่ไม่เคยเห็นหน้ากันใครเตือนก็ไม่เชื่อและคุณป้าที่บริษัทเป็นคนที่มีประสบการณ์การทํางานเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในบริษัทเนี่ยมีทั้งคุณวุฒิและวัยยุเนี่ยก็ยังถูกหลอกนะครับส่วนตัวผมมองว่ากระทรวงศึกษาธิการน่าจะมีวิชาสอนนะครับน่าจะมีวิชาสอนตั้งแต่ประถมหรือมัธยมเพราะไม่งั้นเนี่ยทุกปี มีข่าวคนโดนหลอกคือทั่วโลกเนี่ยผมไม่รู้ว่าเท่าไหร่แต่ว่าแค่ประเทศไทยก็บาดเจ็บกันไม่รู้เท่าไหร่แล้วนะครับแล้วบางครั้งการโดนหลอกเนี่ยบางคนก็ผิดเองแต่ไปโทษธนาคารก็มีนะครับทำให้บางทีธนาคารเสียชื่อทั้งทงที่ตัวเองถูกหลอกเองนะครับตรงนี้ยังไงเตือนๆกันนั้นเพื่อนคือคนที่ไม่รู้ก็คงไม่รู้จริงๆอ,อ,อาจจะเป็นคนที่ไม่ได้ดูข่าวไม่ได้สนใจอะไรแล้วอยู่คนเดียวของเหงาแล้วก็ไปหลงรัก หนุ่มออนไลน์หรือสาวออนไลน์จนไปโอนเงินให้เขาเนี่ยนะครับอยาให้มันระบาดไปกว่าน,นี้เลยนั้นเพื่อนทําบุญนะครับบอกกันต่อๆกันไปเมื่อวานนี้เพื่อนผมถามมาบอกว่าถ้าให้บอลแนะนำหนึ่งอย่างสำหรับมือใหม่ในปี2023บอลจะแนะนำอะไรนะครับถ้าให้ผมแนะนำหนึ่งอย่างเนี่ยผมแนะนำว่าควรจะ take profit นะถ้าเป็นมือใหม่แลวเพิ่งเข้ามาเทรดเนี่ยคือจริงๆแล้วผมมีในหัวเนี่ยผมมีเป็นร้อยๆอย่างที่อยากจะแนะนําให้กับมือใหม่ซึ่งวันหนึ่งจะมาทําวิดีโอสําหรับปี2023นะครับแต่ว่าหนึ่งอย่างแบบสําหรับคนที่เข้ามาเทรดเพราะมือใหม่เนี่ยส่วนใหญ่เข้ามาเทรดแล้วนะครับ take profit เพราะหลายๆอย่างเนี่ยมันมันหมดเทรนด์นะครับเหรียญบางเหรียญที่เราเทรดเนี่ยมันหมดเทรนด์หรือ utility มันไม่มีการใช้ เชนอื่นได้รับความนิยมมากกว่าท็อป10บนคอยมาร์เก็ตแคปมันก็เปลี่ยนทุกไซคลนะครับเพราะนั้นถ้าไม่ใช่ Bitcoin และไม่ใช่ e ีทเนี่ยส่วนตัวผมที่เหลือ,อโดยเพราะเหรียญที่ต่ำกว่าลำดับ20ในคอยมาร์เก็ตแคปเนี่ยถ้าผมเทรดผมเทคโปร o f ตนะครับแล้วก็อย่าไปเสียดายถ้าเกิดเราซื้อมา10บาทแล้วมันขึ้นไป12บาทเราขายไปมันขึ้นไป15 16เนี่ยอย่าไปเสียดายเหรียญต้นน้ำเหรียญใหม่ๆโอกาสใหม่ๆบนตลาดคริปโต ขึ้นมาทุกวันแล้วมัน24ชั่วโมงนะครับก็ take profit เพื่อนๆทางบ้านมีใครที่มีข้อแนะนำสำหรับมือใหม่ c o m m e n ์กันเข้ามานะครับอีกอย่างนอกจาก take profit เนี่ยผมอยากแนะนำให้ทุกคนหาความรู้ให้มากที่สุดก่อนเข้ามาเทรดดูทุกอย่างดูทุกช่องอ่านข้อความอ่านข่าวให้มากที่สุดนะครับแล้วก็เปรียบเทียบข่าวไม่มี ช่องไหนกูรูคนไหนอาจารย์คนไหนที่เก่งไปทุกอย่างตอนที่ผมเข้ามาเทรดผมเริ่มที่หุ้นนะครับและอย่างหุ้นเนี่ยผมชอบดูผู้ใหญ่ไม่ใช่ว่าเด็กไม่เก่งนะครับแต่ผู้ใหญ่ที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะเนี่ยเขาเห็นไซคลของตลาดเนี่ยนะฮะไซคลของอีโน o มิกไซคลเนี่ยเขาเห็นแล้วเขามองกระจ่างว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับส่วนเด็กๆเ,เนี่ย ก็อาจจะเป็นในเรื่องของเทคนิคนะครับดูเพราะนั้นดูให้เยอะนะครับจริงๆแล้วอย่างที่เรียนไม่มีใครที่เก่งไปซัทุกอย่างไม่มีใครที่จะรู้ไปซัทุกอย่างดูให้มากที่สุดเข้าใจหรือพยายามที่เข้าใจไว้เปเปอร์พยายามเข้าใจว่าโปรเจกต์นี้ทำอะไรก่อนที่จะเข้าไปลงทุนนะครับเพื่อนๆมีอะไรจะเสริมคอมเมนต์เข้ามาวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับกาดอย่าตก ทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภยัยดูต่อไปครับผม